สวัสดีสาวเกมแคชออฟแคนทุกท่านนะครับพบกับผมแก้วกล้าวันนี้ก็จะพาชมมารับชมการทำอีเวนท์ที่เข้ามาใหม่นะครับเพราะว่าวันนี้นะครับในเกมแคชออฟแคนได้มีฉากใหม่เข้ามาขายก็จะเป็นฉากฤดูหนาวอลังการนะครับเป็นฉากที่มาในช่วงฤดูหนาวนั่นเองเดี๋ยวเราจะสามารถทำการกดที่ปุ่มลูกตุ้งตานะครับเพื่อดูได้เลยราคาจะอยู่ที่199บาทครับและตอนนี้นะครับก็สามารถที่จะทำการเล่นภารกิจนี้ได้นะครับเข้าไปที่อีเวนต์แล้วก็เลื่อนลงมานะครับก็จะมีความท้าทายฤดูหนาวอลังการครับให้เราทำการโจมตีตาเดียวนะครับหรือว่าโจมตีกี่ตาก็ได้นะครับแต่ตานั้นต้องได้3ดาวถ้าเราได้3ดาวนะครับเราจะได้ค่าประสบการณ์ครับ500แล้วก็ได้เพชร15เม็ดแล้วก็ได้พ่วงมา1อันครับก็หลายคนถามมานะครับว่าจะโจมตีไงครับไม่แน่ใจว่ายังมีใครที่ไม่ได้ทำอีเวนต์หรือเปล่าเดี๋ยวแก้จะมาโจมตีให้ชมกันครับได้ลองไปหลายตาแล้วเหมือนกันครับก็พอจับจุดได้ครับว่าจะใช้ฐานที่มีเล่นยังไงเนาะโอเคก่อนที่เราจะไปเล่นกันครับแก้จะทำการซื้อฉากใหม่ก่อนเลยฉากใหม่ก็เป็นฉากที่เข้ามาครับเป็นฉากที่3เนาะที่ขายมาครับซึ่งฉากนี้นะครับจะเป็นฉาก Limited Edition นะครับในอนาคตจะไม่มาขายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาซื้อกันขอแนะนำข้อเสนอครับนิดนึงท่านชมท่านใดทำการซื้อฉากซื้อแพ็กเกจต่างๆครับที่มีในราคานะครับสามารถที่จะสนับสนุนแก้วกล้าได้ด้วยนะครับวิธีการเติมก็ไม่ยากครับเพียงแค่เข้าเกมแคชออฟแคนกดไปที่ปุ่มตะขาบด้านขวามือล่างเลือกไปที่การตะขาบเพิ่มเติมจากนั้นครับเลื่อนลงไปด้านล่างสุดเลยจะมีแท็บเมนูบูทผู้สร้างให้คุณชมกดใส่รหัสจากนั้นกดรหัสแก้วกล้าครับ KLAWKLA แก้วกล้าจะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ได้หมดเลยจากนั้นกดส่งรหัสครับโอเคหรือผู้ชมจะกดที่ลิงก์ใต้คำอธิบายได้เลยครับแกจะแนบไปให้เวลาที่ผู้ชมใช้โค้ดแก้วก้านครับแล้วเติมเพชรเติมแพ็กเกจเติมบัตรทองคำนะครับแกจะได้ส่วนแบ่งเล็กๆจากทุกการเติมของผู้ชมนะครับแกก็จะนำเงินที่ได้ครับไปพัฒนาช่องให้ดีขึ้นไปขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่สนับสนุนแก้วก้านตลอดมาขอบคุณจากใจจริงโอเคครับขอบคุณมากครับที่ใช้โค้ดแก้วก้าเราทำการซื้อฉากเลยโอเคเราได้ซื้อฉากมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นฉากฤดูหนาวอลังการครับที่ผ่านมานะครับมีฉากคลาสสิกครับแล้วก็งานก่อสร้างสไตล์แคทครับแล้วก็ฉากโจรสลัดครับด้านอันสุดท้ายครับเป็นฉากฤดูหนาวอลังการครับแก้วจะกดเลือกเลยนี่ก็เป็นฉากที่สวยงามเลยแก้วคงไม่ต้องรีวิวเนาะเพราะคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับในอีเวนต์นั่นเองมาทำอีเวนต์กันนะครับโดยเราจะมาเล่นกันครับฐานที่เรามีครับเราได้มาจะเป็นฐานที่เป็นในช่วงฤดูหนาวเลยครับก็จะมีข้อมดน้ําแข็งครับมีสุนัขน้ําแข็งมีกุเลมน้ําแข็งครับทุกอย่างน้ําแข็งหมดเลยแล้วก็จะมีเป็นคิงควีนบอเดนเจนครับเป็นเลี้ยวตันหมดเลยแล้วก็จะมีน้ํายาครับที่เป็นน้ํายาแช่แข็ง5ขวดและก็น้ํายาเซอร์ไพรส์ซันต้าครับอีก5ขวดเลยเราจะแนะนําครับว่าจะเล่นยังไงอันนี้คือบ้านที่จัดมาครับทุกคนจะเจอบ้านตรงนี้เลยครับสามารถที่จะมาโจมตีกันได้เลยนะครับโดยแก้วจะแนะนำครับอย่างช้าๆนะครับว่าจะเข้ายังไงก็นี่เลยนะครับเราจะเริ่มต้นมาจะทำการใช้น้ำยาสเปรย์สตาร์ทครับลงไปที่ป้อมนี้เลยนะครับป้อมพูนครับเราจะปล่อยตรงนี้แก้วทำจุดไว้นะครับให้ปล่อยตรงนี้เลยนะครับถ้าปล่อยจุดอื่นนะครับบางทีป้อมพูนมันจะไม่พังลงไปถามว่าทำไมแก้วถึงเล็งไปที่ป้อมพูนเนาะเพราะแก้วอยากจะให้ป้อมพูนทั้ง2ป้อมครับพังลงไปก่อนเพื่อที่จะปล่อยสุนัขน้ำแข็งครับลงไปมันจะโจมตีกับอาวุธที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดเลยไม่ไปโจมตีป้อมพูเนาะเพราะป้อมพูไม่มีแล้วหลังจากที่เราทําการปล่อยน้ำยาซื้อไพซันต้าครับเราจะทําการใช้กุเลมน้ำแข็งลงไปที่ป้อมธนูทั้ง2ป้อมครับป้อมละ1ตัวแล้วก็ปล่อยควีนลงไปครับทางด้านขวามือที่ต้นคริสต์มาสปีนี้นะครับแล้วก็ทําการใช้ด้านล่างครับปล่อยกุเลมน้ำแข็งลงไป1ตัวครับแล้วก็ทําการปล่อยเจลงไปถ้ากุเลมน้ำแข็งตายเมื่อไหร่ให้ทําการแช่แข็งไปที่ป้อมเอ็กโบแล้วก็ป้อมมอร์ตาร์ครับเพื่อที่จะทําการโจมตีไม่ให้เจ๊ของเราครับตายลงไปแล้วพอเจ๊ของเราครับจะตายลงไปให้ทําการใช้สกิลชิ่งเลยเจ๊จะชิ่งไปด้านไหนครับไปโดนป้อมอินซีป้อมพูนครับสรุปว่าป้อมพูจะพังลงไปทั้ง2ป้อมเลยจากนั้นนะครับเราจะทำการเข้าด้านบนก็จะให้ปล่อยก้อนแข็งลงไปก่อนครับใกล้ๆกับป้อมธนูเลยแล้วก็ทําการใช้พ่อมดน้ำแข็งลงไปครับปล่อยคิงลงไปคิงเนี่ยให้ปล่อยไกลเลยก็ปล่อยไกลๆหน่อยเนาะเพื่อที่จะไม่ให้มันตายลงไปพอก้นน้ำแข็งแช่แข็งแล้วนะครับเราก็ตอนแรกนะครับปล่อยสุนัขน้ำแข็งลงไปก่อนครับเราก็ปล่อยแทนลงไปนะครับพอเข้าไป
มันจะแช่แข็งไปโดนนี่ครับป้อมอีฟโรเส้นเดียวถ้าว่าคิงแนปถูกโจมตีเราต้องรักษาคิงแนปไม่ให้คิงตายเพราะเราใช้คิงประโจมตีที่บ้านนั่นเองแล้วก็ที่เหลือครับก็จะไม่ยากแล้วน่าจะไม่ยากเกินไปเนาะมาทำการโจมตีเลยก็อย่างที่แก้วบอกครับให้เล็งไปที่ป้อมพุระหว่างป้อมพุกับป้อมมอตานครับปล่อยซูเปอร์ซันต้าลงไป1 2 3 4 5ตัวขวดครับก็จะปล่อยลงไปหมดเลยป้อมพุก็จะพังลงไปนั่นเองโอเคหลังจากนั้นครับให้ทำการใช้กลแขนลงไปครับด้านขวามือ2ตัวครับแล้วก็ปล่อยควีนลงไปที่ต้นคริสต์มาสโอเคจากนั้นทำการปล่อยเจที่มีลงไปครับทางด้านล่างเลยก็จะปล่อยกลแขนลงไป1ตัวปล่อยเจลงไปนะครับเตรียมใช้แม่แช่แข็งแช่ไปที่ป้อมเอ็กโบเนาะถ้ากลแขนน้ำแข็งมันตายลงไปโอเคแช่แข็งไปเลย1ทีก็จะแช่ไปนะครับเจของเราจะเข้าไปด้านในให้แช่ไป1ทีเลยแล้วก็ทำการใช้สกิลชิ่งนะครับเข้าไปควีนทำการใช้สกิลหายตัวก็ได้นะครับหรือว่าแจ้งไม่ใช้ก็ได้เหมือนกันแต่ป้อมผู้พังลงไปแล้วครับก็ถือว่าโอเคเลยโอเคจากนั้นครับเราจะเข้าด้านบนก็จะป้อมอีกบูไม่พังลงไปครับถือว่าอาจจะงานเข้าได้แต่ก็ไม่มีปัญหานะครับปล่อยกลแขนลงไปปล่อยคิงลงไปครับปล่อยซุปเปอร์พอมลงไปครับแล้วก็ปล่อยสุนัขแข็งลงไปครับปล่อยปูเดินลงไปให้ปรับเป็นพื้นดินเนาะไม่ต้องใช้เป็นอากาศครับถ้าเราจะเข้าไปกันก็จะเคลื่อนที่ไปนะครับกลุ่มแข็งจะแค่แข็งไปที่ป้อมอีฟโรนั่นเองไม่ต้องแช่แข็งครับรอดูนะครับว่าป้อมอีฟโรมันจะโจมตีไปที่อะไรมันโจมตีไปที่เราแช่แข็งไปตรงนี้ละกันก็จะป้องกันครับไม่ให้ทางฝั่งของป้อมน้ำแข็งตายลงไปโอเคครับป้อมอีฟโรพังลงไปที่เหลือนะครับก็จะเป็นทางฝั่งของป้อมด้านซ้ายมือนะครับเราก็ไม่ต้องกลัวเนาะเพราะว่าเราเหลือสุนัขน้ำแข็งอีกหนึ่งตัวมันจะขึ้นที่มาที่ป้อมพ่อมดด้านล่างนั่นเองเราก็ทำการโจมตีได้เลยนะครับซึ่งจังหวะนี้นะครับก็สกิลอีเทอร์โทนครับเราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับมันคงใช้แล้วนั่นเองก็รอเวลาได้นะครับคือเล่นหมดนี้เราไม่ต้องมีเวลารอ33นาทีนะครับเราสามารถที่จะรอได้ก็จะมีสุนัขน้ำแข็งครับอยู่ด้านล่างเคลื่อนที่มาโจมตีเข้าไปที่ป้อมพ่อมดนั่นเองคิงเคลื่อนที่มานะครับยังไม่เข้าไปที่บ้านเราก็เก็บแช่แข็งไว้นะครับไปที่บ้านได้เลยคิงก็ขึ้นที่ป่านครับเราจะยังไม่ใช้สกิลมันเหล็กเนาะอาจจะให้มันใช้อัตโนมัติได้เลยแช่ไปหนึ่งทีนะครับที่ป้อมเอ็กโบไม่ใช่นั้นนะครับคิงของเราอาจจะเลือดหมดครับแล้วก็เสียสกิลด้านครับอาจแช่ไปหนึ่งทีแล้วก็คิดว่าด้านล่างครับมีคิงอยู่หนึ่งตัวเราทำการใช้สกิลมันเหล็กทูดาเลยก็จะขึ้นที่ไปกันครับโดยคิงขึ้นที่ไปด้านบนเนาะโอเคครับคิงขึ้นที่มาก็จะซัดไปที่คิงนั่นเองและคิงก็จะตายลงไปเราได้มา1ดาว 97% แล้วนะครับก็จะขึ้นที่ไปด้านบนควีนขึ้นที่ไปนะครับสามารถทำการใช้สกิลหายตัวได้เลยกับการโจมตีที่บ้านนั่นเองนี่ก็เป็นการโจมตีที่แก้วมาฝากกันนะครับแก้วได้ลองแล้วนะครับถ้าลงดีๆนะครับอาจจะเหลือทหารมากกว่านี้อันนี้แก้วลงได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะก็เล่นตาเดียวเลยนะครับแล้วก็เอามาทำคลิปให้ชมกันเนาะโอเคเราได้มา3ดาว 100% เต็มนะครับสามารถที่จะเล่นอีกครั้งได้นะครับเผื่อคุณผู้ชมอยากจะมาชมฉากนะครับว่าฉากมันสวยหรือไม่นะครับมันน่าซื้อหรือเปล่านะครับก็สามารถที่จะเข้ามารับชมกันได้เลยเราก็ได้ของรางวัลมาแล้วนะครับที่เป็นทางฝั่งของเพชรนะครับแล้วก็พ่วงนะครับที่เราได้รับนั่นเองโอเคนะครับวันนี้ก็มาสั้นๆเนาะก็มาฝากไว้นะครับเผื่อใครที่กำลังมองหาสูตรทำสำดาวนะครับสามารถที่จะมาเล่นกันได้และในอนาคตครับแก้วจะทำการเล่นสูตรต่างๆครับที่ใช้ทันใหม่นะครับอย่างเช่นพ่อมดน้ำแข็งครับหรือว่าน้ำยาขดใหม่ที่เป็นเซอร์ไพรส์ซันต้าครับสามารถที่จะมาเล่นกันได้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ